เหตุการณ์ในอัฟกานิสถานคงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนทั่วโลกตอนนี้กำลังเป็นเรื่องของสงครามกลางเมืองเป็นเรื่องของการแย่งอำนาจของคนภายในประเทศเองและมีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานประเทศที่สวยประเทศที่ร่ำรวยกลายเป็นประเทศที่ยากจนและประเทศที่ล่มสลายจากการแย่งชิงอำนาจการลุกฮือขึ้นมาของกลุ่มตาลิบันไม่ต่างอะไรจากกลุ่มกองทัพแดงของจีนนะที่เป็นกองทัพชาวนาที่ลุกต่อสู้นะครับถึงแม้ว่าจะมีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่กลุ่มปฏิวัติชาวนาก็ลุกฮือจนสามารถทำการยึดอำนาจได้ไม่ต่างจากกลุ่มตาลิบันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาจากการปลูกฝังทางความคิดการครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางยูทูบนะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ช่วงนี้นะฮะสตูดิโอของเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกันนะฮะทั้งเรื่องของฉากนะฮะทั้งเรื่องของในสตูดิโอนะครับก็เปลี่ยนให้เกิดบรรยากาศน่าสนใจมากขึ้นเรามาเริ่มต้นเรื่องของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 กำลังย่ำแย่ลงนะฮะแล้วก็การแพร่ระบาดกำลังขยายตัวไปทั่วโลกไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาอนุมัติเงินจำนวน 3,200 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในอัฟกานิสถานประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาอนุมัติงบฉุกเฉินจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 3,200 ล้านบาทเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของผู้ลี้ภัยจากสถานการณ์ในอัฟกานิสถานรวมถึงสำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าอพยพนะครับพิเศษชาวอัฟกันทำเนียบขาวระบุแบบนั้นโจไบเดนอนุมัติงบประมาณ200ล้านสำหรับค่าบริการนะครับสิ่งของหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวเช่นกันทำเนียบขาวระบุเช่นนั้นสหรัฐอเมริกากำลังมีการเริ่มอพยพผู้ยื่นขอวีซ่าอพยพพิเศษของชาวอัฟกานิสถานหลายคนซึ่งเสี่ยงตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มตาลิบันเนื่องจากพวกเขาทำงานให้กับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาผู้อพยพกลุ่มแรกครอบครัวของเขาคิดว่าจะเดินทางก่อนสิ้นเดือนนี้ไปยังพอร์ตลีฐานทัพสหรัฐอเมริกาในเวอร์จิเนียซึ่งพวกเขาต้องรอการดำเนินการคำขอวีซ่าในขั้นตอนสุดท้ายชาวอัฟกานิสถานราว 2,500 คนถูกย้ายไปฐานทัพแห่งดังกล่าวหลังจากที่ริชมอนด์ทางตอนใต้ประมาณ48กิโลเมตรเพนทากอนระบุเช่นนั้นคือขนคนนะครับออกจากอัฟกานิสถานหลังจากที่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในในอัฟกานิสถานในขณะที่ซิดนีย์นะครับกลับคำขอวัคซีนเพิ่มหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุดคนเมินคำสั่งของรัฐซิดนีย์จะรับวัคซีนไฟเซอร์อีก 50,000 โดสนะครับในสัปดาห์นี้เพื่อนำไปต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ที่เลวร้ายลงเรื่อยเคนเบราระบุในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าสวนทางกับคำยืนกรานก่อนหน้านี้ของรัฐบาลเคนเบราและรัฐอื่นๆว่าจะไม่ขอวัคซีนเพิ่มออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มเติม176รายนะครับในวันที่24คือวันเสาร์ที่ผ่านมาสถิติใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่3นะครับโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบทั้งหมดอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับกระจุกในนิวซีแลนด์เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศนี้นะครับในขณะที่สื่อนอกรายงานว่าแอสตราเซเนกาเร่งสายส่งทั่วโลกนะครับเพิ่มจำนวนวัคซีนป้อนให้ไทยรวมเพื่อนบ้านญี่ปุ่นพบเคสเพิ่ม1,000 กว่านะครับในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำนักข่าว AP Reuters AP Agency รายงานตรงกันนะครับว่าบริษัทยาอังกฤษแอสตราเซเนกาได้มีการแถลงเมื่อ24กรกฎาคมว่าจะเพิ่มความพยายามทำให้สายการส่งทั่วโลกทำการส่งมอบจำนวนวัคซีนที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงที่ญี่ปุ่นมีตัวเลขเคสใหม่นะครับในวันที่ผ่านมานะครับ
1,763 คนหลังองค์การอนามัยโลกแถลงพบไวรัสสายพันธุ์เดลต้าปัจจุบันลามไกล128ประเทศทั่วโลกสเปนถึงแม้จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นแต่ยังคงเชื่อมั่นในวัคซีนนะครับขณะที่อิสราเอลพบนะครับประสบประสิทธิภาพของวัคซีนของไฟเซอร์นะครับลดลงถึง 39% หลังสายพันธุ์เดลต้าอาละวาดหนักแต่ยังป้องกันผู้ป่วยที่จะเกิดอาการหนักได้วัคซีนโควิด-19 สายพันธุ์ไฟเซอร์ของไฟเซอร์แล้วก็ BioNTech ประสิทธิภาพลดลงเหลือเพียง 39% ในอิสราเอลดินแดนที่ตัวกลายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์หลักอย่างไรก็ตามมันยังป้องกันอย่างแข็งแกร่งต่อผู้ที่เชื้อรายอาการหนักๆเข้าโรงพยาบาลสำนักข่าว CNBC ของสหรัฐอเมริการะบุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอ้างอิงตามรายงานฉบับใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลนะครับในขณะที่สื่ออเมริกันได้มีการรายงานนะครับรัฐอิลลินอยกว่า150คนฉีดวัคซีนแล้วติดโควิด-19จนกระทั่งเสียชีวิตมีประชากรรัฐอิลลินอยของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิต151รายและมากกว่า500คนที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากเคสติดเชื้อโควิด-19 นะครับฉีดสมบูรณ์แล้วสำนักข่าว BC Chicago รายงานเมื่อ16กรกฎาคมโดยอ้างอิงข้อมูลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักข่าว NBC Chicago รายงานว่าสำนักสาธารณสุขนะครับอิลลินอยระบุในข้อมูลอัปเดตเมื่อ14กรกฎาคมมีประชาชนในอิลลินอยจำนวน151คนเสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 เหลือการแทรกซ้อนต่างๆนะครับหลังการฉีดวัคซีนสมบูรณ์แล้วตัวเลขนี้คิดเป็น 2.2% ของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในรัฐแห่งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นโดยรวมประมาณ3เท่าตัวในขณะผู้ชุมนุมในฝรั่งเศสปะทะตำรวจนะครับคนนับแสนประท้วงต้านบังคับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใช้บัตรรับรองปลอดโควิด-19 ประชาชนหลายหมื่นคนนะครับเดินขบวนบนท้องถนนนะครับของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่24กรกฎาคมในการชุมนุมช่วงสุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันต่อต้านข้อจำกัดให้มีการใช้บัตรรับรองสุขภาพสำหรับประชาชนการบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับบางอาชีพสุดท้ายแล้วเดินขบวนในกรุงปารีสจบลงด้วยการปะทะอย่างดุเดือดกับตำรวจเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายในเมืองหลวงของฝรั่งเศสใช้แก๊สน้ำตาฉีดน้ำสลายการชุมนุมประท้วงหลังจากที่สถานการณ์บนท้องถนนหลุดจากความควบคุมของการชุมนุมใหญ่ที่มีชนวนเหตุจากความไม่พอใจต่อแผนของรัฐบาลที่เตรียมขยายขอบเขตการใช้บัตรรับรองสุขภาพสำหรับประชาชนตามที่สาธารณะเพิ่มเติมและบังคับผู้ประกอบการอาชีพบางอาชีพฉีดวัคซีนในนั้นก็รวมถึงบุคลากรในส่วนของสาธารณสุขในขณะที่เหตุการณ์เปิดนะครับกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปี2020เกิดเหตุการณ์สุดเศร้าเรตติ้งตัวเลขผู้ชมในสหรัฐอเมริกาต่ำสุดในรอบ33ปีรอยเตอร์รายงานว่า NBC Universal นะครับของสหรัฐอเมริการายงานตัวเลขผู้ชมพิธีเปิดกีฬาแข่งขันโอลิมปิกปี2020เมื่อวันศุกร์23กรกฎาคมที่ผ่านว่ามีอเมริกันชนนะครับชมเพียง 16.7 ล้านคนเท่านั้นถือว่าต่ำสุดในรอบ33ปีรอยเตอร์รายงานว่า NBC Universal นะครับบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยทางอีเมลวันเสาร์ที่24ที่ผ่านมาแถลงถึงตัวเลขรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับยอดผู้ชมในสหรัฐอเมริกาเปิดพิธีกีฬาโตเกียวโอลิมปิกปี2020เมื่อวันศุกร์ที่23พบว่าแพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับรวมทั้ง NBC นะครับและแอปพลิเคชันต่างๆของเขาเนี่ยมีผู้รับชมเพียง17ล้านคนโดยเฉลี่ยเท่านั้นอย่างไรก็ตามพบว่าตัวเลขผู้ชมผ่านสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้มีอัตราสูงถึง 78% นะครับจากพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี2018ยองซางที่เกาหลีใต้จะเพิ่มขึ้น 72% จากเมื่อครั้งโอลิมปิกปี2016นะรอยเตอร์ชี้แบบนั้นเหตุการณ์การจู่โจมนะครับอย่างหนักในอัฟกานิสถาน
ต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวประกาศการลุกคืบของกลุ่มตาลีบันทางการอัฟกานิสถานกำหนดเคอร์ฟิวครอบคลุม31จังหวัดจากทั้งหมด34จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสกัดระลอกคลื่นความรุนแรงที่ปฏิบัติการโจมตีลุกคืบอย่างกว้างขวางของพวกกลุ่มตาลีบันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติการจู่โจมอย่างกว้างขวางกลุ่มตาลีบันสามารถยึดจุดผ่านแดนสำคัญต่างๆหลายสิบแห่งและล้อมกรอบเมืองเอกของทางจังหวัดหลายจังหวัดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมครั้งที่กองกำลังต่างชาติทำโดยสหรัฐอเมริกาที่ถอนทหารชุดสุดท้ายนั้นออกไปเรียบร้อยและกำลังทำการอพยพนะครับประชาชนที่เคยสนับสนุนสหรัฐอเมริกานั้นออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานะครับมีการเปิดเผยข้อมูลของโครงการโควิดนะครับและแต่ละประเทศได้รับวัคซีนโควิด-19แล้วมากน้อยเพียงใดโครงการโควิดได้รับการสนับสนุนจากองค์การ อนามัยโลกนะครับและกลุ่มพันธมิตรวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับมีเป้าหมายรับประกันวัคซีนโควิด-19จำนวน 2,000 ล้านโดสมอบแต่ประเทศต่างๆที่มีรายได้ต่ำในช่วงปี2021และต่อไปคือรายชื่อประเทศนะครับที่รับวัคซีนไปแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็สูงสุดก็เป็นประเทศที่ยากจนอย่างOverKyros นะครับยี่ประชากร23ล้านคนส่งมอบไปแล้ว 500,000 ล้านโดสไนจีเรียก็ได้ไปประมาณ 3.9 ล้านโดสเป็นต้นนะครับในขณะที่ทีวีเกาหลีใต้ใช้ภาพในแง่ลบบรรยายผลแนะนำประเทศระหว่างพิธีโอลิมปิกนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของเกาหลีใต้รุดออกมาขอโทษนะครับต่อกรณีใช้ภาพและบรรยายการล่วงละเมิดสร้างความขุ่นเคืองแก่หลายประเทศระหว่างการถ่ายทอดสดการเปิดทางการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียวในกรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพนะครับข้อจำกัดปกป้องการแพร่ระบาดโควิด-19 เปิดเผยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในครั้งที่32ถูกลดลงนะครับตัวแทนนักกีฬาต้องสวมหน้ากากและมีนักกีฬาแต่ละชาติเข้าร่วมนะครับไม่กี่คนไปจนถึงไม่กี่สิบคนซึ่งถือว่าน้อยกว่าปกติมากนะครับนี่คือสถานการณ์โดยรวมสำหรับโควิด-19และก็สถานการณ์ทั่วโลกนะครับที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นได้เป็น2กรณีกรณีแรกโควิด-19 กำลังติดอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องในขณะที่สงครามระหว่างอัฟกานิสถานของกลุ่มตาลีบันก็ปรากฏว่ากลุ่มตาลีบันก็ลุกคืบสหรัฐอเมริกาถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานกำลังทหารชุดสุดท้ายถอนออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีการให้วีซ่าสำหรับคนอัฟกานิสถานที่เคยทำงานให้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการไปเดินทางลี้ภัยนะครับไปอยู่อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างสมบูรณ์เหตุการณ์นี้คงเป็นบทเรียนให้กับอเมริกันชนได้เป็นอย่างดีที่รุกคืบรุกรานเข้าไปในพื้นที่ของอัฟกานิสถานเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานคงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนทั่วโลกตอนนี้กำลังเป็นเรื่องของสงครามกลางเมืองเป็นเรื่องของการแย่งอำนาจของคนภายในประเทศเองและมีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานประเทศที่สวยประเทศที่ร่ำรวยกลายเป็นประเทศที่ยากจนและประเทศที่ล่มสลายจากการแย่งชิงอำนาจการลุกคือขึ้นมาของกลุ่มตาลีบันไม่ต่างอะไรจากกลุ่มกองทัพแดงของจีนนะฮะที่เป็นกองทัพชาวนาที่ลุกต่อสู้นะครับถึงแม้ว่าจะมีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่กลุ่มปฏิวัติชาวนาก็ลุกคือจนสามารถทำการยึดอำนาจได้ไม่ต่างจากกลุ่มตาลีบันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาจากการปลูกฝังทางความคิดการครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์จนเป็นที่มาของการชุมนุมอย่างสงบต่อมาเกิดการเจรจรนะครับสงครามกลางเมืองและการก่อการร้ายควบคู่กันนะครับเรื่องของโควิด-19 ต้องยอมรับว่าในเชิงสถิติตั้งแต่วันนี้สินะวันที่25อาทิตย์ที่25นะครับเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปขอแจ้งข่าวร้ายให้กับหุ้นส่วนทราบ
ว่าในเชิงสถิติแล้วสถานการณ์จะรุนแรงมากกว่าเดิมถ้าเทียบถ้าไปมีปรากฏการณ์วันที่8สิงหาคมและ20สิงหาคมอีกนั่นหมายความว่าสถานการณ์โควิด-19 ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากจะพุ่งสูงขึ้นอย่างน้อย3เท่าการพุ่งขึ้นอย่างน้อย3เท่าจะส่งผลทำให้จะมีความรุนแรงเรื่องของโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นม็อบก็จะมากขึ้นไม่ต้องแปลกใจในวันที่25ในกราฟเดือนกรกฎาคมยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะทำนิวไฮพุ่งทะลุถึง 15,000 รายเลยทีเดียวในเชิงสถิติผมเรียนหุ้นส่วนว่าต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับสถานการณ์ตอนนี้จะเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิมและต้องยอมรับรัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเพราะหลักคิดนโยบายที่ผิดพลาดโดยเฉพาะนโยบายเรื่องของการเปิดประเทศกำลังทำให้สถานการณ์โควิด-19 เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในการแก้ไขปัญหาปัจจัยภายนอกการแก้ไขปัญหาปัจจัยภายในไม่สามารถจะทำได้ปัญหาหลักๆเกิดจากวิกฤตศรัทธาผู้นำนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิตกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฉันตื่นลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอาลีบบาตาก่ออากาจงทำดีฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนป.น.ได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลามทำตามแนวทางตามแบบอย่างท่านนบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยแผ่นดินไทยแสนงดงามพระมหากษัตริย์ทรงธรรมทรงความดีลุ่มตานีปักใต้ร่มมอกกี่ตองเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้ร่มมักกี่ตอง